พี่ไม่มีคิวถ่ายครับพอทางกองทราบข่าวนะครับก็โทรกลับไปแต่พี่ไม่รับสายนะครับโอเคค่ะพี่แมนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจันลองโทรหากอง MV ดูก่อนว่าพีทไปถ่ายหรือเปล่าครับครับขอบคุณคุณลูกจันครับค่ะเดี๋ยวกันนะเนาะโอ้ยพีทก็ปิดเครื่องมาพาก็ไม่รับโทรศัพท์อีกหรือว่าพีทมันจะเป็นอะไรจริงๆใจเย็นก่อนนะคะพี่ลูกจันพี่ลูกจันเป็นคนบอกเองเนี่ยฮะว่าพีทไม่มีปัญหาอะไรต้องฆ่าตัวตายอะจุ้มว่าพีทเขาไม่เป็นอะไรหรอกนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะขี้เกียจตอบคำถามนักข่าวก็เลยปิดเครื่องก็ได้นะคะฮัลโหลลูกจันติดต่อได้สักทีพี่เป็นห่วงลูกจันแทบแย่ค่ะลูกจันรู้ข่าวพีทหรือยังอะคะรู้แล้วจันคงตกใจมากเลยสิลูกจันทำใจดีๆไว้นะคะไม่ต้องมาปลอบฉันฉันไม่ต้องการแล้วมีธุระอะไรมีค่ะมีก็เรื่องพีทนี่แหละลูกจันติดต่อพีทได้หรือยังอะคะแล้วตกลงพีทฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าฉันนึกไว้อยู่แล้วเชียวคนที่รักแต่ตัวเองอย่างคุณเนี่ยคงไม่ห่วงฉันจริงๆหรอกตกลงจะโทรมาเช็คข่าวพีทใช่ไหมไม่จริงเลยค่ะพีทโทรมาเพราะเป็นห่วงลูกจันกลัวลูกจันจะเป็นไรไปถ้าข่าวพีทเป็นเรื่องจริงพี่เป็นห่วงลูกจันเสมอนะครับถ้าลูกจันคิดว่าพี่โทรมาเพื่อเช็คข่าวจันก็ไม่ต้องตอบอะไรพี่เลยก็ได้ครับอืมฮัลโหลเฮ้ยออนเห็นนะคะว่าพี่นัทออกไปคุยโทรศัพท์ออนนั่งทำเล็บแป๊บเดียวเนี่ยฉวยโอกาสออกไปคุยกับกิ๊กเลยเหรอคะกิ๊กที่ไหนกันคะออนพี่โทรคุยกับนักข่าวเรื่องพีทจริงนะจริงสิคะออนคะพี่รักออนคนเดียวนะคะจะให้พี่ไปมีกิ๊กได้ไงคะแล้วนักข่าวว่ายังไงบ้างคะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่ายังไม่มีเลยค่ะแล้วนี่ออนทำเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอครับแฟนพี่นี่สวยทั้งตัวจริงๆพี่ลูกจันครับผมเพิ่งรู้ข่าวเรื่องพี่พีทอ่ะนี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่ก็ยังติดต่อพีทไม่ได้เลยเนี่ยนี่ว่าจะพุ่งไปที่บ้านพีทก่อนเลยถ้าพีทไม่เป็นไรก็คงอยู่บ้านนั่นแหละแต่มันอีกตั้งหลายชั่วโมงนะครับกว่าพี่จะมาถึงอ่ะเอางี้พี่เดี๋ยวผมไปดูที่บ้านพี่พีทเองครับบ้านพี่พีทอยู่ไหนครับเฮ้ยอาร์ตคือพีทเขาให้เก็บที่อยู่ไว้เป็นความลับอ่ะแต่นี่มันความเป็นความตายของพี่พีทนะครับพี่ลูกจันครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไปคนเดียวจะไม่บอกที่อยู่พี่พีทให้ใครรู้ไว้ใจผมนะพี่เดี๋ยวพี่ส่งที่อยู่ไปให้นะครับยังไม่ตาย
นยังไม่ตายลูกยังไม่ตายหนูมีปัญหาอะไรทำไมหนูไม่บอกป้าทำไมหนูไม่ปรึกษาป้าพี่คิดสั้นทำไมลูกขอโทษไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขอโทษนะลูกนะพี่มีปัญหาอะไรฮะบอกป้าสิลูกใครทำร้ายหนูฮะใครทำร้ายหนูลูกบอกป้าสิลูกฉันมาขอเยี่ยมคุณพีทฤทธเดชค่ะคุณพีทไม่ได้เข้ารับการรักษาที่นี่นะคะนักข่าววงในบอกคุณพีทรักษาตัวที่นี่ยังไงคุณก็ต้องให้ฉันเข้าเยี่ยมนะคะเพราะว่าฉันเป็นญาติคุณพีทค่ะแต่ถ้าคุณเป็นญาติดิฉันรบกวนคุณโทรหาคุณพีทเองดีกว่านะคะจะได้รู้นะคะว่ารักษาตัวอยู่ที่ไหนคุณพีทเขารักษาตัวที่นี่จริงๆใช่ไหมครับคือผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับก็เลยมาดูเห็นกับตาว่าข่าวที่พีทฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับค่ะแล้วพี่ๆพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้พีทพักอยู่ห้องไหนได้ยินว่าอยู่ห้อง204นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นคุณพีทเลยแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าออกห้องนั้นเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคุณพีทอยู่ห้องนั้นจริงๆไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคุณนัทก็ทราบข่าวเหมือนกันเหรอคะเพิ่งเจอพีทเมื่อวานไม่คิดเลยนะคะว่าวันนี้จะมีข่าวแบบนี้เจอเมื่อวานค่ะดิฉันมินตราบกนิตยสารทีนคลับค่ะคุณพีทเพิ่งไปเดินแบบให้ที่ทีนคลับเมื่อวานค่ะอ๋อเหรอคะค่ะคุณพีทมีท่าทีซึมเศร้าหรือว่ามาบ่นปัญหาชีวิตอะไรให้ฟังบ้างไหมคะก็ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับและในฐานะบกนิตยสารไลน์เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วผมก็เห็นว่าตอนที่คุณพีทเดินแบบเนี่ยเขาดูปกติมากเลยนะครับก็ยังร่าเริงเหมือนเดิมนะคะใช่ครับใช่แล้วข่าวมันออกมายังไงเนาะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอถ่ายรูปทั้งสองคนไว้ก่อนนะคะเก็บภาพไว้ด้วยนะคะปลอมตัวเป็นเราเฮ้ย